FC ไฮวินทุกคนครับคงจะไม่ค่อยได้พบได้เห็นกันง่ายๆนะครับสำหรับวินรุ่นท็อปๆแรงๆเร็วๆอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่สูงแล้วมันก็จะต้องมีเหตุผลครับว่ามันสูงเพราะอะไรครับแน่นอนครับตัวที่แพงที่สุดก็คือเรื่องของมอเตอร์นั่นเองครับมอเตอร์ไฟฟ้าถ้ามีพละกำลังมหาศาลก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์นะครับที่มีความเหนียวความถึกความทนคุณภาพสูงก็มีชัยฝ่าครึ่งแล้วครับเอาละครับเมื่อพละกำลังมอเตอร์เราได้แล้วนะครับก็มาดูเรื่องของเกียร์ครับเกียร์ถ้ามีไม่มีความแข็งแรงทนทานแล้วเราใส่มอเตอร์ไปขนาดนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับเกียร์ย่อมอาจจะระเบิดได้ไม่อาจจะละครับระเบิดแน่ๆครับแล้วเกียร์ของไฮวินล่ะเป็นอย่างไรแน่นอนครับถ้าเป็นเกียร์ของไฮวินเราติดตั้งเบาทูพลัสมอเตอร์ไป2ลูกนะครับดันไฟ24โวลต์เข้าไปเนี่ยนะครับถ้าดันไฟ24โวลต์นะครับแน่นอนครับน่าจะถึง 30,000 ปอนด์นะครับยังไม่ระเบิดเลยครับอีกจุดหนึ่งนะครับ FC ก็คือเรื่องของความยาวและขนาดของเชือกนะครับถ้ายิ่งใส่เชือกยาวนะครับขนาดยิ่งโตแน่นอนครับโครงสร้างตัววินก็ย่อมที่จะต้องสูงขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นเงาตามขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทุกคนทางเราเน้นความแข็งแรงแล้วก็สวยด้วยนะครับดังนั้นมันก็จะต้องเป็นงาน CNC ที่จะต้องถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้รองรับได้ทั้งมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่ในอนาคตมอเตอร์แรงเกียร์ทนทานแล้วเนี่ยนะครับโครงสร้างตัววินก็จะต้องแข็งแรงด้วยครับไม่งั้นก็จะมีโอกาสที่จะบิดจะเบี้ยวจะงอเมื่อบิดเบี้ยวงอแล้วนะครับทุกอย่างมันก็จะเสียตามมานะครับเสียหายตามมาเลยครับเช่นเกียร์อาจจะแตกหรือไม่ก็มอเตอร์อาจจะบิดแล้วก็จนร้อนจัดและไหม้ในที่สุดครับมอเตอร์ได้เกียร์ได้โครงสร้างได้คราวนี้ก็เรื่องของโซลานอยด์ตัวควบคุมสั่งงานวินเข้าออกก็จะต้องแข็งแรงทนทานเช่นเดียวกันครับถ้าเราไปตัดสินใจเลือกผิดพลาดเลือกของถูกๆคุณภาพน้อยแน่นอนครับถ้ามันค้างขึ้นมานะครับไหม้มอเตอร์นะครับยังไม่พอครับถ้าตัดไฟไม่ทันเสี่ยงไหม้ตัวรถได้ด้วยนะครับแล้วมันจะเกินความจำเป็นสำหรับการใช้งานหรือเปล่าทุกคนข้อนี้อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับเราไม่ว่ากันครับผมก็อนุญาตยกตัวอย่างวินจิกเกอร์ดินจิกเกอร์ปินวิน2มอเตอร์นะครับราคาชุดละ 200,000 ซึ่งราคาวินย่อนี้อาจจะ2ต่อ1เมื่อเทียบกับวินในตลาดนะครับแน่นอนครับราคาเทียบกัน2ต่อ1ในวินสไตล์เดียวกันนะครับแต่ผลงานเนี่ยนะครับอยู่ในรถซุปเปอร์โอเพ่นการ์ตูนเที่ยวป่าโอเพ่นรถฮาร์ดคอร์และไลท์คอร์ที่เป็นรถใหญ่ๆคว้าแชมป์มามากมายไกลกองเรียกว่าเชื่อขนมกินได้ดังนั้นเนี่ยนะครับวินไฟฟ้าถึงจะได้ฟรีมาหรือราคาถูกพิเศษแค่ไหนก็แล้วครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีผลงานแล้วเนี่ยครับหรือไม่สามารถประสบความสำเร็จผมว่าก็ลองค่อยๆ คิดค่อยๆ อ่านกันไปตามความเป็นจริงที่ผมกล่าวอ้างมอเตอร์จิ๊กเกิลปินนะครับเพราะว่าเจ้าฟาส8ตัวนี้ใช้มอเตอร์ของจิ๊กเกิลปินแน่นอนครับเมื่อรวบรวมองค์ประกอบทุกอย่างมารวมกันแล้วมันก็ต้องเน้นคุณภาพเมื่อเน้นคุณภาพราคาก็จะต้องสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นก็เทียบในตลาดก็อาจจะ2ต่อ1หรือ3ต่อ1ก็อาจเป็นไปได้เพราะว่าทางเราเองก็มีวินราคาหมื่นต้นๆเช่นเดียวกันครับพูดง่ายๆว่า 12,000 ปอนด์ในของเรา3ตัวต่อเจ้าวินตัวนี้1ตัวครับ Oh my god แต่วินทางเรา 10,000 ต้นๆเมื่อเข้าป่าไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดมันมีอุปสรรคหรือทำให้วินไม่สามารถจะใช้งานไ
มันก็เสี่ยงที่จะเป็นกินข้าวลิงนะครับเมื่อกินข้าวลิงแล้วเนี่ยนะครับแล้วไม่มีใครไปช่วยเหลือเราเลยครับผมว่าในชั่วโมงนั้นผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะไม่ค่อยแฮปปี้มากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์วินลูกวินล็อกที่เรานำมาแสดงเนี่ยครับก็เป็นวินที่ดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าทางเรามีหลายรุ่นหลายเกรดเหมาะสมกับงานแต่ละท่านที่แตกต่างกันก็แนะนำให้เลือกให้เหมาะสมกับงานกับงบประมาณของเราครับที่สำคัญนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเลือกรุ่นไหนเกรดไหนระดับไหนนะครับทางเรามีช่างประจำนะครับเป็นผู้นำเข้าเจ้าเดียวครับที่มีช่างประจำนะครับหลายคนเลยทีเดียวครับไว้คอยบริการดูแลหลังการขายครับสินค้าไม่ว่าจะดีแค่ไหนเพอร์เฟคแค่ไหนครับตัวเป็นกี่แสนก็แล้วแต่ต้องการผู้ดูแลหลังการใช้งานทั้งสิ้นครับรวมทั้งอะไหล่ด้วยครับทุกคนครับวินดีมีคุณภาพมีอะไหล่ไว้บริการแล้วก็มีช่างไว้ประจำไว้คอยดูแลไม่ต้องวิ่งวนหาที่นู่นที่นี่แบบนี้ลูกค้าใช่ลืมไม่ต้องเปลี่ยนวินไปเรื่อยๆครับที่สำคัญเรามีเครื่องไม้เครื่องมือถึงครับดังนั้นหลายชิ้นเรากัดเราสร้างชิ้นงานเองเพื่อลูกค้าที่เน้นเรื่องของการแข่งขันหรือลุยหนักเป็นพิเศษครับความเร็วในการเก็บเชือกเราก็เสียบท่อลมเข้าไปได้เลยครับกดออกนี่ก็คือกดเอาลืมล็อกเล็กจะเห็นว่าลืมล็อกเนาะเดี๋ยวล็อกก่อนวิธีล็อกครับหมุนมาทางซ้ายโอเคเราก็จะมองเห็นว่ากดเข้ากดออกเนี่ยครับมีกี่อินกับเอานะอินคือเก็บเชือกเข้านะครับเอาคือเก็บเชือกออกเราจะกดดูนะครับว่าอินเนี่ยลืมบอกไปครับตัวนี้คือไฟ12โวลต์นะครับความเร็วที่ไฟ12โวลต์ไม่ใช่24โวลต์นะครับเพราะว่างานขนอมปากใต้เป็นไฟ12โวลต์เท่านั้นครับกดเข้า